โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF จะสามารถรักษาด้วยการทานยาอย่างเดียวได้จริงๆหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF เนี่ยเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยที่สุดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็จัดเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรงที่สุดที่เกิดกับหัวใจห้องบนขณะที่เป็น AF เนี่ยหัวใจห้องบนจะเต้นรัวมากกว่า350ครั้งต่อนาทีปัญหาของ AF เกิดขึ้น2ส่วนครับปัญหาที่1คือปัญหาอันเนื่องจากจังหวะการเต้นที่ผิดไปคือคนไข้จะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายอาจเกิดว่าจะล้มเหลวได้ปัญหาที่2ปัญหาที่เกิดจากก้อนเลือดที่จะเกิดขึ้นในหัวใจห้องบนครับซึ่งถ้าโชคไม่ดีเจ้าก้อนเลือดนี่ก็จะหลุดจากหัวใจออกมาหลุดขึ้นสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปได้นะครับงั้นการที่จะทานยาเพื่อป้องกันรักษาโรคหัวใจ AF เนี่ยเราก็ต้องทานยาหวังผล2 อย่างครับคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้ดีแล้วก็ทานยาเพื่อป้องกันลิ่มเลือดป้องกันการเกิดอัมพาตการทานยาเพื่อรักษาหัวใจเต้นแล้วให้หายเนี่ยบางครั้งทานแล้วไม่ได้ผลหรือทานแล้วมีผลข้างเคียงจากยาคือทานแล้วหัวใจเต้นช้ามากเกินไปเราจะต้องส่งใครไปทำการรักษาด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุซึ่งสามารถทำให้ AF หายขาดได้บางคนก็ทานยาลิ่มเลือดแล้วก็ยังเกิดลิ่มเลือดขึ้นสมองอยู่ดีหรือบางคนทานแล้วก็เกิดเลือดออกจากการใช้ยาคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะส่งไปทำการใส่อุปกรณ์ที่มีลักษณะไข้ล่มเข้าไปอุดที่บริเวณถุงหัวใจห้องบนซ้ายซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดลิ่มเลือดในหัวใจครับก็สามารถมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการทานยาได้ขอขอบคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลรามคำแหงด้วยค่ะ